เอ้ยโหไอ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยโอ้โหจังเสร็จแล้วระววัังมานี่แหละเดี๋ยวป้ากลับมาเห็นระวังป้าถูกเชือกอ๋อนี่แบบบริการตัวเองต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ผูกเชือกกันอันนี้ขายมากี่ปีได้แล้วคุณป้าจ๋าประมาณ20กว่าจะ30แล้วเหรอโอ้สุดยอดเลยตั้งแต่กี่โมงกี่โมงโอ้ปกอ๊อดเดี๋ยวพี่ครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับล่องไข่ตั้งแต่9โมงค่ะถึงบ่ายก็เลิกอ๋อบ่ายก็กลับแล้วเนาะแค่คลองมหาสวัสดิ์ใช่ไหมฮะไม่ไปคลองโยงก็ไปค่ะโอ้ไปถึงคลองโยงเลยเหรอสลับวันวิ่งนะยังไงอ่ะก็สลับวันวิ่งก็คือวันนี้อยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปฝั่งนู้นอ๋อสับไปสับมาอย่างเงี้ยเหรออ๋อบางทีสว่างบางทีก็ต้องเบิ้ลบางวันทีมีสว่างเราก็ต้องเบิ้ลก็คือเปลี่ยนติดมันไปไม่ได้เงี้ยเราก็จ้ะมาคลองนี้อ๋อมันก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามันมีพวกผักตบเยอะมันก็ติดอ่ะเนาะจริงๆๆอืมมันขวางสะพานเลยก็มีเอาแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติผมมาตามหากินอีกนี่ผมต้องมีเบอร์โทรกันอ้าวแล้วเบอร์อะไรอ่ะ099อ่ะเดี๋ยวจบกันอยู่แถวนี้เหรอเปล่าข้างหน้ามาแล้วได้ถามอายุไหนแล้วอ่ะได้ๆ099 156 9712 9712ครับโอ้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวป้าเอ๋ต้องปุเดี๋ยวช่วยผมฝากไว้นี่ได้เหรอครับได้เดี๋ยววางหัวพานนี่แหละเดี๋ยวไปเห็นประเทศนี้โอ้สุดยอดวางไว้หัวพานก็ได้แล้วบ้านใครเขาจะไม่ว่าผมใช่ไหมรู้จักกันเนาะโหมันคลาสสิกจริงๆเลยนั่งกินตรงนี้แหละฮะกำลังจะไปนครปฐมพอดีพาเพื่อนมาดูเส้นทางแถวนี้ครับเขาอยากจะพาเพื่อนมาปั่นจักรยานแถวนี้แต่เขาไม่เคยรู้ทางแถวนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวพามาดูว่าตรงไหนเป็นยังไงน่าสนใจไงพอเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นแหละแต่ก่อนเห็นบอกว่าตรงนิ้วลายนี่เป็นท่าเรือเมย์ด้วยสมัยก่อนไม่เหลือแล้วเนาะมหาสวัสดิ์ก็เมื่อก่อนเนี่ยคนเยอะอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทำไมอ่ะก็ชาวสวนก็อยู่เยอะสวัสดิ์มันเยอะเนี่ยแหละเขาก็ออกมาไม่ได้กันอ๋อใช้รถเลยสะดวกกว่าเนาะ